พาคุณผู้ชมมาติดตามกรณีหญิงชาวไทยไปขับรถชนนักศึกษาชาวอเมริกันเสียชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็ได้มีการติดตามควบคุมตัวหญิงไทยผู้ก่อเหตุขับรถชนชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้วบินหนีกลับมาที่ประเทศไทยเจ้าตัวยอมรับแล้วก็ยินดีบินกลับสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะจากกรณีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566สื่อมวลชนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศได้มีการนำเสนอข่าวหญิงไทยในอเมริกาก่อเหตุขับรถยนต์ชนนายเบนจามินเคเบิลอายุ22ปีเสียชีวิตณเมืองมิชิแกนสหรัฐอเมริกาแล้วหลบหนีจากที่เกิดเหตุต่อมาผู้ก่อเหตุได้บินกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาได้มีการสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนางทับทิมอายุ57ปีจึงได้มีการประสานทางการไทยเพื่อขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนค่ะวันนี้นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้โดยท่านบอกว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่านางทับทิมเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาได้ไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะต่อมาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เมื่อมีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียนางทับทิมได้ย้ายพักอาศัยที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบข้อมูลจึงได้เดินทางไปตรวจสอบยังสถานที่ดังกล่าวและพบกับนางทับทิมอาศัยอยู่จริงจึงได้เข้าพูดคุยพร้อมให้คำแนะนำหลักควรปฏิบัติซึ่งเจ้าตัวยินดีกลับสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าในเรื่องของคดีจราจรเป็นเรื่องของความประมาทโดยจะให้นางทับทิมคุยกับ FBI นะคะซึ่งขณะนี้ทางสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ออกหมายจับค่ะแต่นางทับทิมมีความตั้งใจกลับไปรับโทษด้วยตนเองเพื่อไม่ให้กระทบชื่อเสียงของประเทศไทยทางด้านของนางทับทิมยอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏชื่อตามข่าวจริงและเป็นผู้ก่อเหตุขับรถชนนายเบนจามินจริงแต่ด้วยความตกใจจึงได้บินกลับมาที่ประเทศไทยพร้อมกับอ้างว่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุเนี่ยโดยเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดจุดเกิดเหตุค่อนข้างมืดหลังชนแล้วยังไม่มั่นใจด้วยว่าไปชนคนหรือว่ากวางแต่ก็ไม่ได้ลงรถไปดูเพราะตกใจกลัวจึงขับรถกลับบ้านนะคะและเปลี่ยนไปใช้รถอีกคันนึงขับไปทำงานจากนั้นจึงปรึกษาน้องสาวแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยและพร้อมที่จะเดินทางกลับไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่สหรัฐอเมริกาตามกฎหมายต่อไปโดยกำหนดการเดินทางก่อนวันที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็คือทับทิมเนี่ยนะครับก็เธอได้ขับรถยนต์ชนนายเบนจามินเคเบิลอายุ22ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนี่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในค่ำคืนดังกล่าวมีเรื่องของแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรแต่ว่าที่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าก่อเหตุแล้วก็จะต้องนะครับกลับไปดำเนินคดีแล้วก็รับโทษกันต่อไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนี้นั่นเองครับใช่แล้วค่ะคือด้านพ่อแม่ของนายเบนจามินเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเข้าใจว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าการสูญเสียลูกไปโดยที่ผู้ก่อเหตุไม่แม้แต่จะเรียกรถพยาบาลหรือให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคะก็เลยตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานมายังหน่วยงานของประเทศไทยเพื่อส่งให้คุณทัพทิมกลับไปดำเนินคดีแล้วพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกับเรียนสื่อมวลชนนะครับนะท่านผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับนะกรณีของน้องทัพทิมนะครับนะซึ่งเขาได้ขับรถชนนะครับคนอเมริกันเสียชีวิตนะที่มิชิแกนนะครับวันนี้น้องเขาก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเดินทางกลับไปรับโทษนะที่อเมริกานะด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใส่เครื่องพันธนาการอะไรทั้งสิ้นนะครับนะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทาง FBI แล้วนะครับนะก็เดี๋ยว FBI เขาจะแนะนำขั้นตอนต่างๆนะครับนะเพราะนั้นก็จะ เดินทางกลับตอนนี้กำลังเช็คตั๋วอยู่ก็จะให้เดินทางกลับภายในวันอาทิตย์นะครับนะเพราะนั้นจากกรณีที่เกิดเหตุเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะครับ เหตุนี้เกิดเมื่อวันที่1นะครับมกราคมนะครับเหตุเกิดที่เมืองมิชิแกนนะซึ่งน้องนี่เขาอยู่มิชิแกนอยู่แล้วนะครับลูกครอบครัวอยู่นู่นหมดนะครับนะก็อยู่มาเป็น20กว่าปีแล้วนะครับประกอบอาชีพอยู่ที่นู่นนะครับวันนี้น้องก็ต้องการกลับไปรับโทษทำเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับนะก็
ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องคดีจราจรก็เป็นคดีที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจไปฆ่าใครนะเกิดจากความประมาทนะครับนะเมื่อน้องเขาได้ฟังครั้งแรกก็ยอมรับว่าเขาสอบถามเขาตกใจนะครับแต่ว่าเมื่อเขาได้ฟังการอธิบายของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วของผมแล้วเขาก็คลายความกังวลใจนะครับก็บอกเขาแล้วว่าคดีเหล่านี้มันไม่ได้เป็นคดีที่จะไปจ้องฆ่าใครเขานะเป็นเรื่องความประมาทความพลั้งเผลอความเลินเล่อนะครับก็กลับไปรับโทษน้องเขายินดีนะครับนะเพราะเขาก็อยากกลับไปอยู่กับลูกเขามีลูกสองคนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ถามว่าที่ผ่านมาเขาเครียดนะครับเพราะว่าอาจจะฟังคนนี้พูดต่างๆนานะครับไม่ได้ฟังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แท้จริงนะครับนะวันนี้เราก็ได้นัดหารือร่วมกันนะครับนะซึ่งเมื่อช่วงเช้าผมก็จำเรียนท่านผบ.ตร.ไปแล้วนะครับท่านผบ.ตร.ก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยแถลงให้สื่อมวลชนทราบนะจะได้เป็นความจริงให้ได้ประจักษ์นะครับนะคือว่าเป็นเช้าวันที่หนึ่งตอนนั้นประมาณ5:30แล้วอะค่ะก็ออกจากบ้านไปทำงานตอน6:00 AMถึงที่ทำงานแล้วมันเป็นฤดูหนาวแล้วมันก็มืดมากเลยตรงที่เป็นทางที่ขับไปเนี่ยค่ะปกติแล้วมันไม่มีใครเดินหรอกตรงนั้นนอกจากกวางอะแต่แรกเลยก็คิดว่าชนกวางซะอีกแต่พอจริงๆแล้วมันเป็นคนคือว่าเราไม่คิดเลยว่าเราไม่ได้คิดจะหนีแต่ว่ามันตกใจมากเลยอะตกใจทำอะไรไม่ถูกก็พยายามโทรหาตำรวจก็มือไม้สั่นทำอะไรไม่ได้คือว่ามันปกติแล้วมันดูแล้วเหมือนกับว่าเราโดนปล้นด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันมีรถอูเบอร์ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกมันเป็นอูเบอร์จอดอยู่ข้างๆเราก็มองแล้วมันก็มืดแล้วก็ปึ๊บชนแบบฝั่งหน้าเราเงี้ยค่ะตัดหน้าเราคือว่าตอนนั้นอ่ะเรารอรอตำรวจหรือรอใครมาแต่ไม่ได้ไปช่วยเหลือหรอกเพราะว่ากลัวตอนแรกคิดว่ามันเป็นการปล้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าลักษณะมันเขาไม่ปกติอ่ะเขาเดินมาแบบเหมือนคนจะบอกว่าจะให้เราจอดรถแล้วเขาจะมาจี้เราหรืออะไรทำนองนั้นเราไม่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะคือว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะเราเห็นรถจอดอยู่คันนึงเราก็เลยไม่กล้าที่จะลงไปอ่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นสัตว์เพราะว่าแถวนั้นมันมีกวางเยอะไงแต่จริงๆแล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นคนนะคะคือว่าก็กลับบ้านไปค่ะกลับบ้านไปแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าก็ใช้รถอีกคันนึงไปทำงานค่ะกลับบ้านแล้วก็ไปทำไปทำงานเพราะว่าน้องสาวซึ่งเขาอยู่อังกฤษอะค่ะเขามาอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบ้านให้ลูกสาวเขาก็เลยคิดว่าจะมาคุยกับเขาแล้วก็จะมาปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงต่อไปอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้เจอกันปกติเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเขาอยู่อังกฤษอะค่ะและจังหวะนั้นเขาอยู่มาที่นี่มาที่เมืองไทยเราก็เลยหาตั๋วเครื่องบินเพื่อจะมาที่นี่ขออนุญาตตอบเพิ่มเติมนะคะเป็นปริทินนักสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็ดูคือตอนนี้เนี่ยคุณพี่เนี่ยยังสุขภาพจิตยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่อะค่ะอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะให้ข่าวแล้วก็ยังมีคำถามที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการที่จะดำเนินคดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการควบคุมตัวหรือว่าบอกว่าเป็นผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแสดงเจตนาค่ะที่จะเดินทางกลับไปแล้วก็เหมือนกับทำเพื่อชื่อเสียงประเทศไทยด้วยกลับไปแล้วก็แสดงตัวว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะคืออย่างนี้ฮะคือในของอเมริกาเนี่ยเขามีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น hit and run นะเขาใช้ภาษาคือ hit and run นะทีนี้วันนี้ต้องเข้าใจว่าในเรื่องของคดีจราจรเนี่ยทั้งโลกเนี่ยใช้เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจตนาเป็นเรื่องที่เป็นความประมาทนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องก็คุยกับทาง FBI ซึ่ง FBI เขาจะรออธิบายอยู่ด้านในนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยยิ่งกลับไปเร็วนะครับยิ่งแสดงเจตจำนงก็ยิ่งเป็นเหตุบรรเทาโทษนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของกฎหมายของอเมริกาวันนี้กฎหมายทั้งโลกเนี่ยในเรื่องของคดีจราจรก็จะใช้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับแต่เรื่องอัตราโทษต่างๆก็คงเป็นไปตามแต่รัฐนะเพราะว่าของอเมริกาเขาก็เป็นกฎหมายของแต่รัฐนะครับ
นะเพราะส่วนนี้เนี่ยถ้าที่ฟังจากน้องเขาเนี่ยเขาก็ตกใจจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเช้ามาเจอก็ยังตุ้มๆต่อมอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรคืออย่างนี้คือวันนี้ทางสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้ออกหมายจับเลยนะครับนะทีนี้ที่เราเชิญตัวน้องเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีความตั้งใจสมัครใจที่จะกลับไปรับโทษด้วยตนเองนะครับนะวันนั้นวันนี้เราไม่ได้เป็นการจับกลุ่มนะครับนะเพราะนั้นเราเป็นการเชิญตัวน้องเข้ามานะครับแล้วเขาก็เมื่อเขาทราบความจริงแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจกลับไปรับโทษเพื่อชื่อเสียงประเทศไทยด้วยนะครับนะก็เราได้คุยกันแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะถือว่าเป็นก็เป็นคนไทยที่เป็นตัวอย่างนะครับให้กับสังคมไทยอีกหลายส่วนนะครับนะเพราะว่าเขาเองก็อยากจะพ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็เดินหน้าเข้าสู่การแก้ไขปัญหานะครับนะก็บอกไปว่ามีปัญหาต้องรีบแก้นะครับนะถ้าหากว่าหนีปัญหาไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะไม่จบซึ่งน้องเขาก็ตั้งใจจะหาข้อที่จริงจะหาคนที่แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องนะวันนี้ก็เขาก็มาเจอทั้งในส่วนของตำรวจในส่วนของผมเองในส่วนของทางสารทูตทางสารทูตสหรัฐก็ได้มอบหมายให้FBI ซึ่งเป็นลิเกอร์เดเช่นะครับก็คือเป็น FBI ประจำประเทศไทยนะครับประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาคุยด้วยนะครับนะก็จะเป็นข้อมูลอย่างนี้นะครับครับใช้ตอนนี้ที่ผ่านมาก็ใช้การประสานแบบไม่เป็นทางการนะครับนะก็เราก็ทำงานให้เขาอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นความร่วมมือทั้งแบบไม่เป็นทางการทั้งเป็นทางการนะครับนะซึ่งวันนี้ทางสหรัฐก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการทำงานของตำรวจในวันนี้นะครับยังอยู่กันที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าคราวนี้พาคุณผู้ชมขยับมาดูอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับกรณีที่มีการเตรียมดำเนินคดีกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ซึ่งก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมกว่า100นายเลยทีเดียวภายในช่วงสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันนะครับว่ามีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนอย่างชัดเจนจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ท่านได้มีการมอบหมายให้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในความคืบหน้าการดำเนินคดีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.เรื่องนี้การประชุมผลการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกว่า100นายภายในช่วงสัปดาห์นี้เลยแล้วก็จะรีบสรุปสำนวนส่งต่อให้กับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อไปส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการทำงานนั้นเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท่านกล่าวนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้เสนอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นมาจริงเพราะยิ่งสอบสวนเยอะแน่นอนว่ายิ่งดีซึ่งก็จะได้แสดงให้เห็นถึงผลการสืบสวนสอบสวนว่ามีความถูกต้องมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เพื่อความโปร่งใสรวมถึงเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและหากผลการตรวจสอบการทำงานของตัวเองพร้อมคณะทำงานปรากฏว่าเป็นการทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลกระทบต่อคดีที่ดำเนินคดีกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกว่า100นายซึ่งก็จะถือว่าคดีเนี่ยเป็นโมฆะไปโดยปริยายครับค่ะซึ่งในทางปฏิบัติก็จะถือว่าคดีความเกิดความเสียหายและก็เป็นความรับผิดชอบของตัวเองซึ่งยินดีที่จะรับผิดชอบถ้าหากว่าเกิดในกรณีนี้ขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันนะครับว่าคณะทำงานของตนมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนตรวจสอบทั่วประเทศตามอำนาจการแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้มอบหมายให้รวมไปถึงการสืบสวนก็มีอำนาจโดยชอบเช่นเดียวกันเนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามให้อำนาจเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับเป็นส่วนเรื่องตม.นะครับนะเรื่องตม.เนี่ยนะครับก็วันนี้เราประชุมสรุปผลการสอบสวนและสืบสวนแล้วนะครับนะวันนั้นในเรื่องของการดำเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหาก็จะเริ่มในสัปดาห์นี้นะครับนะเริ่มในสัปดาห์นี้นะครับนะทั้งลังล้อกับนายนะครับก็จะเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับนะหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะสรุปสำนวนการสืบสวนส่งปปช.นะครับนะ
นะส่วนเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็เพิ่งประชุมสรุปในเรื่องของคดีของท่านผู้การนราธิวาสไปนะครับพร้อมกับพวกนะครับก็เดี๋ยวก็จะดำเนินการเสนอท่านผบ.ตร.แล้วก็ขออนุมัติแล้วก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันนะครับนะก็จะพบพยานฐานก็ต้องดำเนินการไปสอไม่ครับตรงนี้ก็คืออย่างนี้นะครับคือในเรื่องที่มีตำรวจตม.ร้องเรียนเนี่ยผมเป็นคนกราบเรียนท่านผบ.ตร.เองว่าให้ท่านผบ.ตร.เนี่ยสั่งตรวจสอบเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยวันนี้ยิ่งมีการตรวจสอบเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามีการตรวจสอบแล้วนะครับนะแล้ว เขาบ่งชี้ได้ว่าการสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยถูกต้องมันก็ยิ่งเป็นตาประทับนะแต่ว่าการทำงานเรานั้นถูกต้องชัดเจนแต่ถ้าตรวจสอบแล้วแล้วของเราไม่ถูกต้องลูกน้องผมก็ต้องรับสภาพนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยการทำงานแบบนี้ดีนะครับนะเพราะว่าคือวันนี้มันก็ต้องเรียนว่าวันนี้การทำงานมันต้องคิดแบบใหม่นะครับนะคือเมื่อเราจะไปจับใครสักคนนะครับนะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าการจับกุมการทำงานตำรวจเนี่ยนะครับเราจะเอาแต่ไปจับคนไม่มีความรู้ไปจับคนที่เขาไม่มีโอกาสสู้ไม่ได้นะครับเราต้องไปจับนะอาชญากรรมที่มีสถานะทางการเงินที่สูงมีความรู้ทางกฎหมายที่ดีกว่านะครับมีทนายที่เข้มแข็งแต่กระทำความผิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับตำรวจมันต้องจับแบบนี้นะครับแต่เมื่อจับแบบนี้แน่นอนโอกาสเสี่ยงถูกฟ้องมันสูงนะครับโอกาสถูกตรวจสอบมันสูงเหมือนกันเราไปเมืองดีกับตม.การเมืองดีตำรวจด้วยกันเนี่ยนะเขาก็เป็นตำรวจอ่ะเขาก็ต้องรู้กฎหมายนะครับนะเพราะนั้นผมก็กราบเรียนท่านผบ.ตร.ว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยต้องสั่งตรวจสอบนะครับนะจะได้ทราบว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าตรวจสอบมาแล้วถ้าถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นตราประทับนะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์ร้องเรียนต่างเนี่ยก็เข้าใจนะครับนะว่าทุกคนก็สามารถใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวได้อันนี้เราไม่ว่ากันนะครับนะแต่ว่าคือการทำงานในเรื่องนี้ก็ต้องกลับเรียนว่าเมื่อเราไปจับนะครับดำเนินคดีแบบนี้นะครับทุกคนก็มีผู้บัญชาทุกคนก็มีญาติพี่น้องนะครับอาจจะถูกใจคนบ้างไม่ถูกใจคนบ้างนะแต่ว่าต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับนะผิดคือผิดถูกคือถูกไม่งั้นมันก็จะแยะไม่ออกนะว่าอันไหนคือผิดอันไหนคือถูกนะครับผมก็ต้องกลับอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าหากว่าประเด็นที่บอกว่าการสอบสวนเป็นโดยมิชอบใช่ไหมครับถูกต้องถ้าบอกว่าสอบสวนถ้าเขาตรวจสอบแล้วว่าการสอบสวนที่ผมทำหรือสืบสวนนั้นไม่ชอบอันนี้ผมก็ไม่มีอำนาจทำอันนี้นำตัวเขาไปส่งศาลไม่ได้นะเอาตัวเขาไปลงโทษไม่ได้นะก็ต้องยกเลิกทั้งหมดนะครับนะคืออย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเราทำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยถูกไหมครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียกว่าเรื่องแบบนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีใครกล้าทำไม่ค่อยมีใครอยากทำเพราะทำแล้วมันเจ็บตัวนะครับนะแต่ว่าเราเนี่ยน่าเป็นผู้บัญชาเนี่ยนะครับแล้วเป็นผู้บัญชาของตร.นะครับนะเพราะนั้นเมื่อลูกน้องกระทำผิดต้องลงโทษลูกน้องทำงานดีต้องส่งเสริมนะครับนะไม่งั้นสังคมมันก็จะแย่ลงนะครับนะครับต่อมีครับมันมีคำสั่งท่านหมดมันมีคำสั่งที่ท่านผบ.ตร.ท่านมอบหมายอยู่แล้วนะเพราะเรามีอำนาจสอบสวนนะครับไม่งั้นเราไปสอบสวนเขาไม่ได้นะครับอันนี้อำนาจสอบสวนเนี่ยเกิดจากที่ผบ.ตร.มอบนะครับนะแต่พี่ไหนว่าคนก็อาจจะไม่รู้ว่าคำสั่งไหนที่ผบ.ตร.มอบนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าในการทำงานเนี่ยเราต้องยึดหลักกฎหมายเป็นหลักนะยึดหลักอำนาจเป็นหลักนะครับมันต้องมีฐานของอำนาจก่อนไม่งั้นถ้าไม่มีฐานเนี่ยเราไปสอบก็ไม่ได้นะครับคือผมต้องเรียนนะครับว่าวันนี้กราบเรียนท่านนะครับรองผบ.ตร.ทุกคนเนี่ยไม่มีอำนาจในการสอบสวนนะถ้าผบ.ตร.นั้นไม่มอบเพราะอะไรครับผบ.ตร.นี่คือหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักรนะถ้าผบ.ตร.ไม่มอบเนี่ยทำไม่ได้นะผมเองทำได้เฉพาะแค่สืบสวนเพราะผบ.ตร.มอบอำนาจผมเฉพาะสืบสวนแต่ว่าชุดทำงานเนี่ยที่มีคำสั่งที่ผบ.ตร.มอบเนี่ยอันนี้เขาจะมีอำนาจในการสอบสวนนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เรามีฐานอำนาจนะครับไม่ได้หมายว่าอยู่ดีผมจะไปสอบใครได้ไม่ใช่เหมือนคดีเหมือนกันวันนี้
คดีผมจะทำได้เนี่ยต้องขอมัดผบ.ตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะสมัยผบ.สุวัฒน์เนี่ยถ้าผมจำได้นะครับท่านผบ.สุวัฒน์เนี่ยแต่งตั้งผมเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนและสอบสวนประมาณ30กว่าคดีนี่ผมสาสางออกไปเกือบหมดเลยนะครับก็เช่นคดีสากลออมทรัพย์ของพัทลุงเป็นต้นนี่กำลังจะไปยึดทรัพย์ต่อนะแล้วกำลังจะไปดำเนินคดีอาญาฟอกเงินต่อประมาณสัก20กว่าคนเนี่ยนะครับนะไม่ผมไม่ดำเนินคดีก็ดำเนินคดีไปแค่นี้อ๋อเขาไม่ผมไม่ดำเนินคดีหรอกครับนะเพราะว่าคือเรื่องการร้องเรียนก็เป็นสิทธิ์ของเขานะผมก็ให้เขาใช้สิทธิ์ได้นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะคือผมยอมรับต่อการตรวจสอบนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปทำอะไรเนี่ยต้องให้เขาตรวจสอบนะยิ่งตรวจสอบเยอะยิ่งดีนะครับสังคมจะได้มั่นใจนะมาเป็นตาประทับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เรียนท่านผบ.ตร.ว่าให้ตรวจสอบเลยนะครับนะฮะผมเรียนท่านว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับต้องตรวจสอบนะครับจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นรองผบ.จะไปตรวจสอบอย่างเดียวไม่ใช่นะเขาก็ต้องตรวจสอบผมได้นะครับนะประเด็นถ้าตรวจสอบแล้วถ้าถูกต้องเนี่ยลูกน้องยิ่งทำงานสบายเลยนะครับนะเพราะนั้นผมเองผมใช้ลูกน้องผมก็มั่นใจในเรื่องของฐานอำนาจนะครับเพราะเราก็หาเรื่องมาหมดแล้วทั้งอัยการทั้งศาลต่างๆนะครับนะวันนี้เราก็มีอัยการเป็นที่ปรึกษานะครับนะวันนี้ต้องเรียนนิดนึงว่าในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยวันนี้ต้องเรียนท่านนะครับว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับนะการสืบสวนเนี่ยก็ไม่ได้มีนักสืบคนไหนที่เก่งที่สุดงานสืบสวนเนี่ยอยู่ที่ความขยันมากยิ่งเก่งมากนะครับถ้าขี้เกียจก็จบท่านเห็นนะคดีบางเลนเห็นไหมครับ8วันไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมต้องให้ตร.ลงไปนะผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าคุณให้ตร.ลงไปอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้อยู่นะครับนะเพราะมันเป็นผู้กับพื้นที่ผู้กับสืบสวนจังหวัดเนี่ยเหตุเกิดรู้แล้วว่าเด็กหายไม่มีประเด็นก็ต้องลงไปดูถูกไหมครับไม่ใช่ต้องให้รองผบ.ตรงไปสั่งอย่างเงี้ย